วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุณพระเครื่องนะฮะกับผมอนุชาทรงศิริออกอากาศทางช่องวันเลสคิว191ทีวีเตือนภัยแห่งนี้นะฮะเป็นรายการที่ว่าด้วยวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางของขลังรวมถึงข่าวคราววงการพระวงการสงฆ์นะฮะเรามีข่าวอะไรดีๆเนี่ยเราก็จะนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวกับนะวงการสงฆ์และเรื่องพระโดยตรงนะวงการนักสะสมวัตถุมงคลทั้งเก่าและใหม่นะเราแบ่งรายการออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องราวนะข่าวความเป็นไปในแวดวงสงฆ์และแวดวงพระเครื่องนะถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเราก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมส่วนในช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงเล่าเรื่องพระเก่านะพระเก่ายอดนิยมที่ผู้คนนักสะสมนิยมเล่นหามีพระอะไรกันบ้างเราจะมาแนะนำให้สะสมในช่วงของพระเก่าในเบรกที่3นี่เป็นช่วงของวัตถุมงคลสร้างใหม่นะปัจจุบันนี้มีวัตถุมงคลสร้างใหม่เยอะนะหน่วยงานต่างๆวัดวารามต่างๆสร้างวัตถุมงคลออกมาให้สาธุชนนะนักสะสมได้บูชานะรุ่นไหนเนี่ยกระแสมาแรงน่าสะสมเราจะนำมาบอกเล่านะแล้วก็ช่วงน่าสนใจในเบรกที่4นะเป็นช่วงแฝนพระถูกฉลกนะเราจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะว่าแฝนพระอะไรจะถูกฉลกกับตัวเองนะเพียงแต่ท่านบอกในเรื่องของวันนะที่ท่านเกิดนะว่าท่านเกิดวันอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ทำงานอะไรไม่ต้องบอกอะไรมากนะเราจะแนะนำท่านว่าท่านจะแฝนพระอะไรดีถูกฉลกถูกดวงชะตาชีวิตกับท่านนะเบอร์โทรที่ใจท่านร่วมรายการนะเมื่อคราวที่แล้วนี่เบอร์โทรมากันแน่นมากนะฮะเข้ามาแค่เบรกที่2ก็มีโทรเข้ามาแล้วซึ่งเรากำหนดว่าเบรกที่4เราถึงจะบอกนะในเรื่องแฝนพระถูกฉลกนะแต่จดเบอร์ไว้ก่อนได้นะเบอร์02นะ347 0725นะ023470725ส่วน SMS นะถ้าใครอยากจะแนะนำรายการแนะนำเรื่องอะไรกับรายการของเราเนี่ยนะส่งมาที่4221144นะฮะนี่เป็น SMS นะฮะเบอร์โทรก็บอกกันแล้วนะฮะข่าวนะข่าวแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะฮะก็เป็นข่าวใหญ่แต่เป็นวงข่าวที่สะเทือนใจชาวพุทธพอสมควรนะฮะเป็นข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชนะฮะเมื่อวันที่24ตุลานะฮะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะสภากาชาติไทยออกแถลงการเรื่องนะพระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่9โดยเนื้อหาแถลงการระบุว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการโดยรวมทรุดลงได้สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 19:30 นสาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตนะจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชนะฮะสร้างความโศกเศร้าแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปอย่างมากนะฮะก็ขอให้พระองค์ทรงพระราชดำเนินยังสวงสวรรค์สถิตในดวงใจของปวงชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดกาลนานเทอญนะฮะจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะก็จะมีการแต่งตั้งนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะก็ได้มีนะอาวุโสนะสมเด็จพระราชาคณะอาวุโสสูงสุดก็จะเป็นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะเป็นมหานิกายนะวัดปากน้ำภาษีเจริญนะเป็นสมเด็จนะรักในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่นะสมเด็จพระสังฆราชมาดูกันหน่อยว่าในส่วนของนะสมเด็จเนี่ยสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยนะฮะมีมหานิกาย4นะแล้วก็ธรรมยุทธ์4ตอนนี้มหานิกายมี3นะมี3เพราะว่าสิ้นสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวนะฮะก็มหานิกายที่อาวุโสสูงสุดนะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะฮะก็วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2468สิริอายุ88ปี68พรรษาดำรงตำแหน่งเนี่ยประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะก็เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยนะก็ท่านมีอาวุโสสูงสุดนะก็รองลงมานะฮะอายุท่านมากนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการอาวุโสในเรื่องของสมณในเรื่องของพรรษาก็สูงพอสมควรนะฮะแต่ว่า
ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อปี2544นะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะเป็นธรรมยุทธ์นะฮะเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2460ปัจจุบันเนี่ยอายุท่านมากถึง95ปี76พรรษานะอันดับ3นี่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์นะนี่เป็นธรรมยุทธ์เหมือนกันเจ้าวาดวัดราชบพิตรนะท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2470สิริอายุ86ปี65พรรษาเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะฮะได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะนะเมื่อปีพ.ศ. 2552นะอันดับ4สมเด็จพระวรรณรัตน์นะธรรมยุทธ์เหมือนกันนะฮะรักษาการเจ้าวาดวัดบวรนิเวศนะอายุท่าน77ปี57พรรษานะโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะเมื่อปี2552อันดับที่5เนี่ยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะวัดสุทัศน์นะท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2473สิริอายุ83ปีนะได้สถาปนาเป็นสมเด็จเมื่อปี2553นะแล้วก็สมเด็จพระธีรยานมุนีอันนี้เป็นธรรมยุทธ์เหมือนกันเป็นเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์นะก็ท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2490สิริอายุ66ปี46พรรษานะท่านได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อปี2553อันดับที่7เนี่ยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะมหานิกายเจ้าวาดวัดพิชยาสนะท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2484สิริอายุ72ปี52พรรษาสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อปี2554นี่แหละฮะนี่เป็นสมเด็จนะฮะทั้งฝ่ายนิกายมหานิกายและก็ธรรมยุทธ์นะฮะก็ในส่วนของมหานิกายเนี่ยก็ว่างไป1ตำแหน่งนะฮะในส่วนของสมเด็จนะฮะก็คาดหมายกันว่านะฮะก็จะเป็นอยู่ในชั้นพรมที่จะขึ้นมาเป็นชั้นสมเด็จนะฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเนื่องจากจะต้องมีพิธีในเรื่องของพระราชทานเพลิงนะฮะพระศพนะฮะก็คงจะต้องอาจจะเป็นปีหน้าในเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จก็เท่ากับว่าสมเด็จเนี่ยจะต้องว่างถึง2ตำแหน่งนะ2ตำแหน่งแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชนะอีก1ตำแหน่งนั้นก็ปีหน้าเนี่ยแหละฮะก็จะมีการอาจจะมีการทูลเกล้านะพระราชทานนะฮะในการแต่งตั้งชั้นสมเด็จนะแต่ปีนี้เนี่ยนะฮะชั้นพรมนะฮะก็ขึ้นรองสมเด็จนะฮะพระพรมมังคลาจารย์นะฮะก็เจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรมาดูหน่อยนะฮะว่าปีนี้เนี่ยมีรายชื่อนะนำที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้านะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมศได้มีมติรับรองไปแล้วนะฮะการสถาปนาเลื่อนนะสมเด็จนะและตั้งสมเด็จตั้งเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์นะฮะพระราชาคณะนะประจำปี2556นะตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ของมหานิกายและธรรมยุทธ์รวมทั้งหมดเนี่ยนะ71รูปด้วยกันนะส่วนพระระดับสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยขึ้นตำแหน่งของสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวที่มรณภาพลงเนี่ยนะฮะปีนี้ไม่มีการแต่งตั้งนะฮะไม่มีการทูลเกล้านะครับก็เจ้าคุณธงชัยนี่มหานิกายนะมาดูในเรื่องของในเรื่องของประวัติของท่านหน่อยนะฮะเจ้าคุณธงชัยปัจจุบันอายุ60ปีพรรษา39จำพรรษาอยู่วัดไตรมิตรนะฮะมีตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นะเป็นกรรมการและเลขานุการนะสาธารณสงเคราะห์นะโครงการของท่านที่เด่นก็คือเพชรยอดมงกุฎนะท่านในเรื่องของเพชรยอดมงกุฎเนี่ยท่านส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนมีเพชรยอดมงกุฎหลายเพชรด้วยกันนะฮะก็มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องท่านโดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมการศึกษานะนี่แหละฮะก็เป็นหนึ่งในพระราที่ขึ้นชั้นพรมนะฮะพระพรมมังคลาจารย์นะรองสมเด็จนะฮะแล้วก็มีในส่วนของอีกรูปนึงเนี่ยเป็นของธรรมยุทธ์นะฮะรองสมเด็จธรรมยุทธ์นะฮะก็คือพระธรรมวราพรวัดเครือวันนะเป็นพระพรหมวิสุทธาจารย์นะฮะก็นี่แหละฮะก็ส่วนชั้นอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามข่าวสารกันว่ามีชั้นไหนบ้างเอาเป็นว่าสำหรับพระราชาคณะนะฮะที่จะทูลเกล้านะรายชื่อเนี่ยนะฮะก็จะมีนะฮะราชาคณะ
รองชั้นหิรัญญาบัตรรองสมเด็จพระราชาคณะพร้อมราชทินนามและนามสร้อยจำนวน2รูปแบ่งเป็นธรรมยุทธ์1รูปและมหานิกาย1รูปพระราชาคณะชั้นธรรม4รูปแบ่งเป็นธรรมยุทธ์1รูปนะฮะแล้วก็มหานิกายธรรมยุทธ์1รูปมหานิกาย3รูปนะฮะแล้วก็พระราชาคณะชั้นเทพ6รูปแบ่งเป็นธรรมยุทธ์2รูปมหานิกาย4รูปนี่แหละฮะก็เสร็จปื้มนะฮะต่างปื้มใจกันนะฮะว่าในส่วนของที่ได้รับเลื่อนนะฮะและตั้งสมณศักดิ์ปีนี้นะฮะสำหรับคณะสงฆ์ก็มีทั้งข่าวที่ค่อนข้างจะนะฮะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับศิษย์แล้วก็มีข่าวที่ทำให้ศิษย์นะฮะคณะศิษย์นะฮะได้ปลื้มใจนะฮะก็มีนี่แหละฮะก็เป็นข่าวคราววงการสงฆ์ถ้าเรามีข่าวคราวแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมาบอกเล่ากันในเบรกต่อไปนะในเบรกต่อไปเรามาคุยเรื่องพระเก่ากันบ้างนะฮะเพราะว่าข่าวความเคลื่อนไหววงการสงฆ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะฮะหลายๆเรื่องนี่นะฮะถ้าพูดที่ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนก็อาจจะมีปัญหานะฮะก็เอาว่าเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของพระเก่านะฮะในเบรกต่อไปไปพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะฮะออโอกาสทุกวันพุธเวลาดีๆอย่างนี้ช่วงเย็นๆนะฮะ6โมงถึงทุ่มหนึ่งก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องเครื่องรางของขลังข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระนะฮะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของพระเก่านะฮะส่วนในช่วงของเบรกต่อไปจะเป็นช่วงของพระใหม่แล้วก็แฝงพระฉูกฉลกนะฮะส่วนเบอร์โทรนะฮะก็จดกันไว้ก่อนนะ023470725แฝงพระฉูกฉลกนะฮะท่านบอกมาได้นะฮะเดี๋ยวโทรเข้ามาในช่วงเบรก4นะฮะแล้วก็ SMS นะฮะ SMS ก็ส่งมาที่4221144 4221144จะแสดงความคิดเห็นกับรายการนะส่งมาได้เลยนะพระเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เรามีพระเก่ามาบอกเล่าเรื่องเป็นเรื่องของพระขุนแผนนะกูจริงๆแล้วไม่ใช่กูของวัดใหญ่นะฮะเป็นกูแต่กูมาที่วัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีนะเป็นข่าวฮือฮามากในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะพระจากที่ราคานะขยับขึ้นไปเรื่อยนะฮะไปติดเพดานถึงหลักแสนนะต่อมามีปัญหาฮะมีปัญหายังไงรู้ไหมฮะคือมีปัญหาในเรื่องของการเช่าหาปรากฏว่าเกิดการกังขาขึ้นนะในเรื่องของพระกุนี้ว่าแท้จริงขนาดไหนอย่างไรนะจนเป็นที่มาของการจัดเสวนาครั้งใหญ่นะโดยท่านแจ๊ดคำลนวิทย์นะฮะทูปกระจ่างนะจัดการเสวนาเลยนะเอาออกมาดูเลยว่าพระเนี่ยกุนี้เนี่ยนะแท้จริงประการใดอย่างไรนะฮะก็มานั่งพูดคุยกันนะฮะถกกันเครียดเลยนะฮะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะฮะก็มีการพูดคุยว่าพระกุนี้นะเป็นพระที่มีปัญหานะมีปัญหาเพราะอะไรมีปัญหาเพราะนะมีนะนายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเช่าหาไปแล้วก็เอาไปให้พิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ปรากฏว่านะพระองค์ที่นำไปพิสูจน์เนี่ยเป็นพระที่เขาว่าอายุไม่ถึงนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะว่าอายุไม่ถึงสื่อก็นำไปเสนอว่าพระอายุไม่ถึงนะฮะก็ในส่วนขององค์นั้นนะฮะแต่พระกูนี้เนี่ยวันที่มีการพูดกันเนี่ยมีการยืนยันนะฮะจากเซียนพระบอกว่าเป็นพระที่ได้อายุและถึงนะถึงเป็นพระที่เก่าจริงนะก็พระกุอัมพวันนะแต่กุเนี่ยสร้างความมือฮาให้กับเซียนและนักสะสมมีการซื้อขายกันเปลี่ยนมือกันอย่างคึกคักเลยในช่วงแรกนี่แหละฮะภาพพระที่สวยๆนะฮะก็มีการเลี่ยมทองอย่างดีนะฮะก็ด้วยกระแสความต้องการที่มีมากเนี่ยส่งผลให้ของเก๊เนี่ยนะฮะหลุดออกมาเทียบชั้นนะก็นี่แหละฮะที่ท่านแจ๊ดถือไหให้ดูเนี่ยในไหนี่แหละฮะก็บรรจุพระกุนี้แหละฮะพระกุนี้วัด
วัดแห่งนี้นะฮะในช่วงเมื่อปีก่อนที่ผ่านมาก่อนเจอเนี่ยวัดเกิดน้ำท่วมใหญ่นะน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ทำให้พระเนี่ยนะฮะหายนึงเนี่ยออกมาแตกออกมาแล้วมีคนไปเจอแล้วก็นำไปนะวิเคราะห์นะให้เซียนวิพากษ์วิจารณ์กันปรากฏว่าได้ความฮะว่าพระกูเนี่ยเป็นพระที่นะเป็นพระเก่านะแต่ปรากฏว่าก็มันมีการทำเทียมเรียนแบบออกมาไล่ๆกันเลยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะก็พระกูนี้ก็เลยมีการจัดเสวนาที่โรงแรมริสมอนนะก็มีท่านคำลนวิทย์ทูปกระจ่างนะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวเรือใหญ่มาพร้อมกับเซียนพระชื่อดังแนวหน้าเลยเชิญมามากมายเลยทั้งคุณพยัพคำพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยพิสารเดชวิภาคนะคุณต้อยเมืองนนท์นี่เป็นรองนะรองนายกสมาคมคุณพยัพบอกไว้อย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าพระคุณแผนเครือบกุเนี้ยเนี่ยแรกๆก็ยังไม่ทราบได้คุยกับคุณต้อยบอกเป็นกุวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีเพื่อนๆเนี่ยให้ผมมาองค์เดียวพระคุณแผนเครือบมีการแตกกุมาหลายปีบางกุขึ้นที่วัดเชิงท่าวัดบางรักใหญ่นะพบอยู่บนดอยเจดีย์ก็มีที่ผ่านมาก็มีการแตกกุพระมีการแตกจริงนะกุวัดแตกก็มีนะมันมีนะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่ากรุกะกุนะกุว่าแตกก็มีนะการดูว่าแท้หรือไม่เนี่ยดูที่น้ำเคลือบนะเขาบอกเนี่ยฮะดูน้ำเคลือบพิมพ์และเนื้อหามวลสารถูกต้องไหมนะความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยจะบอกเลยนะว่าพระชุดเนี่ยเป็นพระนะแท้เก๋อย่างไรนี่นะฮะนี่เป็นความเป็นทัศนะของคุณพยัพคำพันธ์มาดูด้านคุณวิสารเตชวิภาคพูดถึงพระกุนี้หน่อยนะฮะคุณต้อยเมืองนนท์เนี่ยบอกว่าพระขุนแผนเคลือบเนี่ยกุวัดอัมพวันเนี่ยตอนที่ไปเจอใหม่ๆเนี่ยจับตัวเป็นก้อนเลยนะก้อนแข็งที่องค์พระแกะเนี่ยจะแน่นเลยนะเชื่อว่าจะเป็นยางไม้ด้วยความที่รู้สึกส่วนตัวเนี่ยนะฮะของคุณต้อยเองเนี่ยเขาบอกองค์พระมีขนาดเล็กกว่าของวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะถ้าท่านที่นักสะสมจะเห็นนะฮะของวัดใหญ่กับของที่แตกของกุอัมพวันเนี่ยเขาบอกว่าของวัดใหญ่เนี่ยจะองค์จะใหญ่กว่านะองค์จริงพระเนี่ยจริงๆแล้วพระจะเท่ากันแต่ปีกเนี่ยจะเล็กกว่าเนี่ยฮะเป็นพระที่มีบล็อกมาตรฐานและด้วยการศึกษาจากพิมพ์และน้ำเคลือบมั่นใจว่านะมั่นใจคุณต้อยยืนยันว่าพระชุดนี้แท้เพียงแต่พระชุดนี้แตกกุออกมาแล้วทิ้งไว้โดนอากาศนะฮะโดนอากาศนะฮะทำให้น้ำเคลือบเนี่ยเปลี่ยนสภาพเองในหายที่พบเนี่ยมีพระทองคำสมัยอยุธยาเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยวกลับไปดูรูปนิดนึงนะฮะมีพระสมัยอยุธยารวมอยู่ด้วยนะซึ่งก็ไม่ผ่านการคลุกยางไม้พระกุนี้เนี่ยจะสอนให้คนเนี่ยนะเล่นพระรุ่นใหม่ได้เรียนและศึกษาพระคุณแผนเครือบเป็นนะคุณต้อยบอกว่าขอย้ำด้วยความมั่นใจพระชุดนี้แท้ครับและขอให้เชื่อว่าพระคุณแผนเครือบวัดใหญ่ให้ชื่อเลยนะให้ชื่อคุณต้อยตั้งชื่อเองเลยบอกว่าพระคุณแผนเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลกุวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีนะก็พระขุนแผนเคลือบนี่แหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนักสะสมนิยมเล่นหากันค่อนข้างมากนะความเดิมเนี่ยเมื่อคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีเนี่ยชนะพระมหาอุปราชานะพอเสด็จกลับมายังพระนครก็โปรดเกล้าให้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นเป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์แห่งการสงครามที่วัดป่าแก้วหรือที่เรียกเป็นทางการว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการสร้างมหาเจดีย์ใหญ่นะของวัดป่าแก้วเนี่ยสมเด็จพระพนรัตน์นะพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของฝ่ายอรัญวาสีผู้ถือปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ลงอักขระเลขยันตลอดจนตำรานะการสร้างพระพุทธรูปต่างๆนะตำราการสร้างพระกลิ่งนะที่เป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี่แหละฮะท่านได้สร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ในมหาเจดีย์หลายพิมพ์ทรงนะแต่ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากก็เป็นเนี่ยพระคุณแผนเคลือบนะซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าแล้วเนี่ยพุทธลักษณะนะถ้าดูนะองค์จะมีความงดงามมากนะพระคุณแผนเคลือบนะนี่แหละฮะกุวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพระพิมพ์เนื้อดินละเอียดนะสีขาวนวลนะสันนิษฐานว่ามีกรรมวิธีการสร้างตลอดจนการเตรียมดินเนี่ยนะฮะแสดงให้เห็นการพัฒนาในเรื่องของการดินเผานะดินเผาของจีนเนื้อองค์พระจึงมีความละเอียดนะพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยนะมีซุ้มเรือนแก้วเป็นปริมณฑลซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากพระพุทธชินราชนะฮะเนี่ยแหละฮะท่านดูนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะก็ถ้าท่านเคยไปเที่ยวพิษณุโลกนะลองดูองค์พระพุทธชินราชเนี่ยแหละฮะ
ก็จะเป็นยังคล้ายๆอย่างนี้แหละฮะเขาก็เขาบอกว่านอกเหนือจากมีน้ำเคลือบนะฮะที่สีเหลืองนะสีเหลืองทองและอมเขียวแล้วเนี่ยคล้ายกับการเคลือบโอ่งมังกรในสมัยก่อนนะซึ่งเป็นการอนุรักษ์เนื้อพระได้เป็นอย่างดีแทนการลงรักปิดทองนี่ก็การเคลือบระยะหลังนี่พระคุณแผนเคลือบเนี่ยแหละฮะเกจิอาจารย์หลายองค์เนี่ยนะฮะในปัจจุบันนิยมสร้างนะฮะนิยมสร้างมอบให้ศิษย์ลูกศิษย์ลูกหากันนำไปบูชามากมายนะพระคุณแผนเคลือบเนี่ยจริงๆผมอยากให้นักสะสมนะฮะได้ศึกษานะก็ถ้าท่านดูน้ำเคลือบได้นะดูในสิ่งที่เนื้อหาพิมพ์ทรงได้ท่านคงไม่แปลกใจในเรื่องของความเก๋แท้นะฮะก็ต้องศึกษานะเรื่องแบบนี้นะฮะอย่างนี้ละฮะก็พระที่แตกกลูออกมานี่ท่านลองสังเกตนี่นี่กลูของวัดอัมพวันนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะฮะที่ว่าบางคนก็ยังกางขาแต่หลายคนนะก็เช่าบูชาอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณของนะท่านละฮะว่าท่านเนี่ยจะมั่นใจอะไรแค่ไหนแต่ที่รู้ๆนะฮะท่านคำรณวิทย์นะท่านแจ๊ดเนี่ยเก็บไว้หลายองค์เลยฮะเก็บไว้เยอะมากนะส่วนที่เลี่ยมทองที่เห็นเนี่ยละฮะโอ้ก็เป็นพระที่บอกว่าเซียนนะท่าประจันบางท่านเนี่ยนะบางท่านนี่นะฮะการันตีเลยฮะว่าพระคุณนี้น่าสะสมและเป็นพระแท้ซึ่งพระเก๋เนี่ยนะฮะก็ทำกันมาตีคู่ขึ้นมาแล้วบอกพอมีแท้ปุ๊บก็มีเก๋นะฮะอันนี้เป็นของธรรมดานะฮะก็นี่แหละฮะเราเอามาให้ท่านดูแล้วท่านตัดสินใจเอาเองนะฮะว่าท่านจะเลือกบูชาหรือไม่อย่างไรนะช่วงหน้ามาดูพระใหม่ฮะเป็นพระที่ยังไม่ได้สร้างนะแค่เปิดจองเน็ตล่มฮะเดี๋ยวมาดูฮะพาอะไรไปพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ครับท่านผู้ชมอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะฮะก็เป็นรายการที่ว่าด้วยพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะแล้วก็ในเบรกหน้านะเตรียมตัวไว้แฝนพระถูกโฉลกนะท่านใดที่อยากจะรู้ว่าแฝนพระอะไรถูกโฉลกกับตัวเองนะฮะเดี๋ยวเตรียมโทรเข้ามาสอบถามได้เพียงท่านบอกแค่ว่าท่านเกิดวันอะไรนะอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะเราจะสามารถแนะนำท่านได้ว่าท่านแฝนพระอะไรถูกโฉลกชะตาชีวิตของท่านดีนะฮะเบอร์โทรนะฮะจดไว้ก่อนนะฮะ023470725 023470725นะรายการนี้เป็นรายการสดนะฮะไม่ใช่ท่านดูแล้วเอ้ยเป็นเทปหรือเปล่าไม่กล้าโทรจริงรายการสดนะฮะออกอากาศสดๆอย่างนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงเบรกที่3นะจากเบรกแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องราววงการข่าวความเคลื่อนไหวในวงการสงฆ์นะช่วงที่2เป็นเรื่องของพระเก่ามาช่วงนี้ละฮะเป็นช่วงของวัตถุมงคลสร้างใหม่แล้วรุ่นนี้เนี่ยสร้างใหม่จริงๆนะฮะสร้างใหม่เป็นหลวงปู่ทวดนะสร้างใหม่โดยที่เพียงแค่เปิดสั่งจองนะท่านผู้ชมฮะไปเสกไปปลุกเสกเข้าพิธีเนี่ยปีหน้า57นะฮะปีนี้56แต่เมื่อพอเปิดพิมพ์ออกไปเปิดสั่งจองไปเน็ตล่มฮะคนไปสั่งจองกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะหลวงปู่ทวดอภิเมตตามหาโพธิสัตว์นวัตกรรมใหม่เลยนะฮะงานที่อาจารย์เฉลิมชัยกับคุณอุ๊กรุงสยามนะฮะหลังสรรค์ขึ้นนะฮะอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นนะฮะท่านนะฮะมีการแข่งขันนะฮะรายการแฟนพันธุ์แท้นะจตุคามไม่ใช่จตุคามจตุคามนะผมนะผมเคยแข่งมาเหมือนกันนะฮะก็รายการแฟนพันธุ์แท้นะอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะปรากฏว่าโอ้โหแข่งขันกันสนุกสนานเลยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์เนี่ยนะฮะท่านแหมพูดไว้นะในคลิปฮือฮามากน่าสนใจมากเป็นการบอกว่าทุกอาชีพเนี่ยนะให้กำลังใจในการทำมาหากินว่าทุกอาชีพเนี่ยไม่มีจนนะเดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปนะอาจารย์เฉลิมชัยหน่อยการแนะนำเรื่องนะทุกอาชีพไม่มีจนเนี่ยท่านพูดไว้อย่างไรนะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นกำลังใจกับคนที่นะอยากจะฝ
ฟังนะฮะว่าการทำอาชีพทำอย่างไรถึงจะไม่จนฟังอาจารย์เฉลิมชัยพูดครับไอ้มึงจะไปบอกว่ารุ่นมึงเขาสนับสนุนไม่มีรุ่นกูรุ่นพี่หวัน70กว่าพ่อแม่เขาไม่สนับสนุนจนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่สนับสนุนมึงจะไปสนับสนุนไอ้คนเรียนว่ารูปมึงมีแต่ไส้แห้งเขาก็บอกแล้วมึงว่ารูปมึงเรียนมาแล้วมึงทำอะไรนอกจากมึงเป็นครูมึงเป็นลูกจ้างเขาทำอาร์ตเวิร์กนะทำการโฆษณาแต่มึงจะเป็นศิลปินใหญ่เป็นอาชีพมันเป็นได้ยากมึงเข้าใจเปล่าดังนั้นพ่อแม่ใครเขาอยากให้มึงเรียนเขาไม่อยากให้มึงเรียนหรอกไม่ใช่รุ่นมึงได้เรียนไม่มีทางรุ่นมึงก็ไม่ได้เรียนรุ่นกูก็ไม่ได้เรียนรุ่นพี่หวันก็ไม่ให้เรียนไม่มีใครให้เรียนแต่มึงรู้ไหมสมัยนี้เขาให้เรียนมากกว่ารุ่นมึงด้วยซ้ำไปเด็กมีการเรียนเยอะแยะแล้วมีครูสอนศิลปะที่แบบมีการประกวดเยอะแยะมากแล้วก็มีครูสอนศิลปะตามที่ต่างๆมากมายมหาศาลมึงรู้ไหมไม่ใช่เหมือนรุ่นมึงมึงอย่าคิดว่ารุ่นเดี๋ยวนี้ไส้แห้งเขาไม่มีไส้แห้งทุกวันนี้เขาเรียนศิลปะกันเยอะแยะเด็กเรียนศิลปะแล้วอยู่รอดเยอะแยะมีศิลปินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายที่เขียนรูปเป็นอาชีพแล้วอยู่ได้มึงรู้ไหมเชียงรายกูเนี่ยมีศิลปิน30กว่าชีวิตที่เขาอยู่ได้และอีกคนนี้ไม่อยู่ได้มึงรู้ว่าเป็นอะไรไอ้กระจอกไงไอ้คนกระจอกไงมึงอย่ามาใส่ถ้ามึงเอาจริงมึงก็อยู่รอดมึงเอาจริงมึงก็อยู่ได้มึงรู้ป่ะมึงอย่ามาโทษนู่นโทษนี่มึงอย่ามาโทษมึงโทษตัวมึงนั่นแหละว่ามึงไม่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตของมึงแล้วมึงบอกไส้แห้งไส้แห้งอะไรในโลกนี้ไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพมึงรู้ไหมที่มึงไส้แห้งเพราะมึงโง่ไงมึงกระจอกไงมึงไม่เอาจริงไงมึงอย่ามาบอกว่าไส้แห้งไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพไม่มีไส้แห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที่มึงไส้แห้งเพราะมึงกระจอกไงไอ้อย่างที่มันจะนะฮะไอ้อย่างที่มันจะป้อแบบจ่วยยากคือแบบคนติดประมาณขึ้นยังไงของผมเนี่ยมึงไม่ต้องมาคิดมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจมึงใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจอกมึงก็จนมึงไม่ต้องมาคิดมึงอย่าเพ้อเจ้อมึงไม่มีเทพเจ้าอะไรมาประทานเงินให้แกมึงมันอยู่ที่ความเอาจริงเอาจังกับชีวิตมึงทุกศาสตร์ทุกสาขาอาชีพทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดและมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพทำไมมันเป็นได้ทำไมมันรวยได้ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมอ๋อมีพระเจ้าช่วยมันเหรอช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันแล้วมึงทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการที่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จกูทนได้กูอดทนได้กูไม่แดกได้กูไม่แดกได้รู้ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่พวกมึงกระจอกท้อนู่นท้อนี่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่เป็นฮะท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นคำนี่แหละฮะก็ท่านบอกนะฮะในส่วนของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยบอกด้วยเป็นคนที่ผงผางนะบอกอย่างนี้บอกให้รู้ว่าทุกอาชีพนะไม่มีแล้วฮะที่จะไม่สร้างความฝันของตัวเองได้นอกจากคำเดียวนะที่ทำแล้วเนี่ยความฝันของตัวเองจะไม่เกิดขึ้นก็คือกระจอกนี่แหละฮะก็นะฮะใครดูแล้วเนี่ยมันเหมือนแรงผลักดันเหมือนกันนะฮะนั้นเด็กที่จะเรียนเนี่ยเรียนอะไรเนี่ยท่านบอกให้เรียนด้วยความนะฮะตั้งใจทำให้ได้นะฮะก็จะไม่เป็นคนกระจอกนี่แหละฮะก็นะน่าสนใจทีเดียวนะฮะที่เอาคลิปนี้มาให้ดูก่อนก็เพื่อจะบอกว่านะฮะท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเป็นคนที่มีความมานะพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่กำลังนะฮะใฝ่ฟ้าจะในทุกสาขาอาชีพนะฮะทุกอาชีพแล้วที่เอาตรงนี้มาพูดถึงเนี่ยนะท่านนะจะเอ่ยถึงก็ในเรื่องของท่านมีเมตตากับในเรื่องการออกแบบนะวัตถุมงคลนะท่านไปดูหลวงปู่ทวดนะที่คุณอู๋กรุงสยามนะทำไว้นะที่อยุธยาองค์ใหญ่เลยนะแล้วก็ได้นะได้ออกแบบให้นะออกแบบนี่แหละฮะนะเป็นแบบที่อาจารย์เฉลิมชัยนะเขียนแบบให้แล้วก็มีการเปิดจองนะเปิดจองไปแล้วยอดจองเนี่ยแหละฮะก็บอกแล้วนะถล่มทลายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนี่ล่มเลยนะนี่แหละฮะก็มีคนสนใจเยอะแต่อันเนี้ยเปิดจองแต่ว่าในเรื่องของพระเนี่ยจะไปรับเอาปีหน้านะฮะ57พิธีจะมีในปีหน้ามาดูในรายละเอียดสักหน่อยนะฮะสำหรับในรุ่นนี้นะฮะหลวงปู่ทวดรุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์นะปี2557
นะก็อาจารย์เฉลิมชัยท่านเมตตารังสรรค์มอบให้นะจากประกาศนะฮะประกาศของฉบับที่11ทับ2556พุทธอุทยานมหาราชนะวัดวชิรธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะออกโดยนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพิพัฒน์นะเรื่องการสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดนะรุ่นนี้นะฮะโดยใจความมีอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าได้ดำเนินจัดการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดอย่างเป็นทางการประจำปี2557โดยได้ชื่อรุ่นว่ารุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์นะซึ่งได้เกิดให้ประชาชนทั่วไปสั่งจองนะล่วงหน้าและต้องใช้ระยะเวลาการผลิตด้วยการความประณีตนะเพื่อให้เป็นผลงานอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะครั้งนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่าของอาจารย์เฉลิมชัยนะศิลปินแห่งชาติมารังสรรค์สร้างขึ้นนะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาในการชี้แนะนะด้านศิลปะจากท่านอาจารย์เฉลิมชัยด้วยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะและเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงนะที่ได้เมตตาในการให้คำแนะนำนะในเรื่องของพิมพ์ทรงของวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่แหละฮะก็เปิดให้สมาชิกสั่งจองนะใครสนใจก็ลองสอบถามดูนะฮะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นี่แหละฮะในเรื่องของวัตถุมงคลสร้างใหม่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาแฟนพาถูกโฉลกันนะฮะโทรศัพท์023470725เดี๋ยวไปพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะฮะช่วงนี้เราจะเปิดสายนะให้ท่านเข้ามาสอบถามในเรื่องอาการแฝงพระถูกโฉลกนะฮะ023470725 023470725นะฮะก็ถ้าท่านนะถามตอบเรียบร้อยแล้วกรุณาวางสายให้สนิทนะฮะเพราะว่ามันสายมันจะโทรเข้ามาไม่ได้ถ้าท่านวางสายไม่สนิทนะฮะก็023470725การแฝงพระถูกโฉลกเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่นะทำให้ท่านเนี่ยมีกำลังใจนะฮะในการที่จะต่อสู้กับชีวิตนะทุกวันเนี่ยการทำมาหากินนะต้องพึ่งนะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางคนเนี่ยนะตลอดเวลาในการแฝงพระเนี่ยนะบางคนแฝงไม่ถูกกับตัวเองนะแฝงพระเหมือนกันนะแต่บางทีเนี่ยการแฝงพระต้องดูด้วยนะบางคนแฝงโอ้โหเต็มคอเลยแต่ว่าก็ไม่เข้ากับชีวิตของตัวเองนะฮะมีสายเข้ามานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสัมฤทธิ์ครับเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์นะครับครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้อายุ57ครับ57นะฮะทำงานอะไรอยู่ฮะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตำรวจครับตำรวจเหรอโอ้โหตำรวจนี่มีฟ้ามีพระประจำกายอยู่แล้วมั้งฮะแฝงพระอะไรอยู่ฮะแฝงพระอะไรอยู่ฮะปัจจุบันฮะมีแหวนพระจตุคามวัดประตงอยู่ครับโอ้นะฮะนี่เดี๋ยวโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดไหนเอ่ยฮัลโหลครับโทรมาจากจังหวัดไหนนะฮะเพชรบุรีครับเพชรบุรีโอ้คนเพชรนะฮะโอ้โหนี่นะฮะแล้วเป็นตำรวจด้วยนะฮะจริงๆคุณคนเป็นคนวันศุกร์เนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะฮะมารยาทอะไรเนี่ยนะฮะดีเลยนะฮะพูดจาดีเลยนะฮะความคิดอะไรเนี่ยค่อนข้างจะนะอนุรักษ์นิยมหน่อยนะฮะตรงหรือเปล่าไม่รู้นะตรงไหมฮะครับครับตอนนี้ดูอยู่ในโทรทัศน์เหมือนกันเนี่ยเหรอฮะครับครับพระที่แฝงอยู่ปัจจุบันนี่แฝงพระอะไรอยู่นะจตุคามวัดประตงครับจตุคามองค์เดียวเหรอฮะครับครับฮะพระที่แฝงเนี่ยถ้าเป็นประเภทเทพเนี่ยนะเป็นเทพเนี่ยคุณแฝงพระตรีมูลติดีนะฮะหรือว่าเทพพมรจำแรงรู้จักไหมฮะเทพพมรจำแรงไม่รู้ครับเหรอนะหรือเทพใส่ชิงเอี้ยก็ได้นะฮะของจีนนะฮะพระเครื่องเนี่ยถ้าถูกโฉลกกับคุณเนี่ยเป็นประเภทงานะฮะหรือว่าเนื้อปูนผสมเปลือกหอยเนื้อปูนผสมเปลือกหอยก็คือ
ก็คืออย่างสมเด็จเนี่ยได้ฮะพระสมเด็จคุณหาพระสมเด็จมาแฝนได้นะฮะสมเด็จสมเด็จวัดไหนก็ได้ฮะที่เป็นพระเนื้อผงเนื้อปูนน่ะจะถูกชะตากับคุณมีสมเด็จตัวสมเด็จหลวงปู่ทวดมีสมเด็จวัดระฆังมีเนี่ยดัดแฝนได้เลยฮะครับมันถูกโฉลกกับคุณนะฮะเครื่องรางของคุณเนี่ยคุณต้องมีเครื่องรางไหมฮะปกติไม่รู้พระปีก็เยอะครับเครื่องรางของขลังที่เป็นประเภทกุมารทองเป็นเสือเป็นเบี้ยแก้อะไรนี่มีไหมฮะมีครับเบี้ยแก้มีครับนั่นฮะถูกโฉลกกับคุณนะนั้นคุณแฝนพระประเภทเนื้อผงนะฮะอย่างจตุคามเนี่ยผมเน้นให้เป็นสีขาวนะเนื้อขาวนะฮะเป็นสีขาวนะฮะเนื้อขาวฮะครับผมครับผมโอเคนะฮะครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวสายต่อไปนะครับครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นตำรวจนะฮะแฝนจตุคามอยู่นะจตุคามก็ดีฮะจริงๆเป็นเทพที่ปกปักรักษานะเขาเรียกว่าขอได้ไหว้รับนะสายใหม่นะถ้าโทรเข้ามานะ023470725 023470725นะฮะก็เมื่อกี้เนี่ยท่านเป็นตำรวจนะเป็นคนวันศุกร์จริงๆแล้วเป็นค่อนข้างจะเป็นนักบู๊แต่เป็นการเป็นคนที่พูดวาจาดีนะฮะเป็นนักประชาสัมพันธ์นะฮะเนี่ยแหละฮะก็เพื่อนฝูงรักใคร่เยอะสายเข้ามานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยวันอังคารครับเกิดวันอังคารวันอังคารเหรอฮะเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยฉะเชิงเทราครับอ๋อฉะเชิงเทรานะฮะอายุเท่าไหร่ฮะอายุ31ครับ31อาชีพอะไรฮะเกษตรครับเกษตรทำเกษตรนะฮะโอ้นะฮะก็คนวันอังคารนะฮะคนวันอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างใจร้อนคุณใจร้อนหรือเปล่าฮะโมโหง่ายไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่เหรอมาจริงๆก็เป็นคนลักษณะอย่างนั้นน่ากล้าหาญอดทนนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแฟนพ่ออะไรอยู่ฮะทุกวันนี้แฟนหลวงพ่อโสธรครับแล้วก็พระเกจิเหรียญแถวบ้านครับอาจารย์นับถือแถวบ้านโอ้จริงๆถูกโฉลกกับคุณอยู่แล้วนะขอให้เป็นเนื้อผงนะฮะผมแฟนไม่แฟนพันเนื้อผงแฟนแต่พวกโลหะครับโอ้ไม่ได้ต้องมีเนื้อผงนะฮะเพราะคุณโฉลกกับเนื้อผงนะอ๋อครับเนื้อผงนะพวกผงพุทธคุณอย่างสมเด็จอะไรเนี่ยคุณแฝนได้เลยนะสมเด็จพิมพ์ต่างๆรูปเหมือนพระเกจิเนี่ยขอให้เป็นเนื้อผงโลหะคุณก็แฝนอยู่ได้นะฮะก็มีเนื้อผงเข้ามาคุณไม่ต้องเอาออกเนื้อโลหะไม่ต้องเอาออกนะฮะก็เอาเนื้อผงเสริมเข้าไปคุณเล่นพระเก่าหรือพระใหม่ฮะชอบเป็นพระเกจิครับแล้วก็เน้นหลักหลวงพ่อโสธรกับหลวงปู่ทวดครับโอ้ดีฮะหลวงพ่อโสธรใช้ได้ครับนะฮะแต่ขอให้คุณถ้าเป็นโสธรเนี่ยเป็นเนื้อโลหะฮะคุณหาเนื้อพระเนื้อผงมาหน่อยเป็นพระผงวัดพับก็ได้นะฮะหรือวัดว่าเป็นผงใบลานเนี่ยพระปิดตาได้นะฮะก็ถูกโฉลกกับคุณแล้วเครื่องรางเนี่ยคุณมีพกมั้งไหมฮะมีมีดหมอหลวงพ่อจรัญครับโอ้มีดหมอนี่มันยังไม่เข้ากับคุณนะของคุณเนี่ยถ้าเป็นพยันน่ะดีนะพยันนะครับพยันกับลูกอมนะหรือตะกรุดเนี่ยได้ใช้ได้นะครับนะตะกรุดถ้าใช้ของหลวงปู่โทนวัดเขาน้อยคีรีวันได้ไหมครับอ๋อได้เลยฮะหลวงปู่โทนก็สุดยอดฮะหลวงปู่โทนท่านเก่งนะฮะก็ใช้ได้ใช้ได้ฮะครับของหลวงปู่โทนครับนะของคุณนี่ใช้ได้เลยนะฮะขอบคุณนะครับที่โทรเข้ามานะครับการสวัสดีครับนี่แหละฮะก็ใครนะอยากรู้ว่าท่านแฝนผ้าอะไรแต่จริงๆเนี่ยเท่าที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่แฝนผ้าอยู่แล้วแต่จริงๆผมอยากจะบอกว่าการแฝนผ้าเนี่ยแฝนผ้าอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าให้ถูกโฉลกเนี่ยมีสักองค์ที่เป็นเนื้อประจำวันของคุณเนี่ยนะฮะอย่างถ้าคุณเป็นประจำวันนี้คุณแฝนผ้าเนื้อโลหะเนี่ยอาจจะไม่โฉลกกับคุณไปแฝนผ้าเนื้อผงจะโฉลกกับคุณมากกว่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปถอดออกเอาเพียงว่าเสริมเข้ามาคุณแฝนอยู่นะสมมุติ3องค์เนี่ยเป็นโลหะทั้ง3องค์เลยคุณก็ถอดโลหะออก2องค์นะเอาถอดโลหะออกสักองค์นึงเอาผงเข้ามาสักองค์นึงนั่นแหละฮะมันก็จะทำให้โฉลกของคุณเนี่ยดีขึ้นการทำมาค้าขายการอาชีพเนี่ยก็จะดีขึ้นมีสายเข้ามาใช่ไหมฮะสายต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหผู้ชายทั้งนั้นเลยนะวันนี้นะเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยลาดลีครับผมลาดลีโอ้จริงๆเป็นคนลาดบุรีนะเกิดวันอะไรครับวันพฤหัสบดีครับพฤหัสโอ้วันครูนะฮะวันพฤหัสนะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ42ครับ42อาชีพอะไรครับเป็นช่างเลขครับช่างเชื่อมอ๋อครับครับวันพฤหัสนะวันพฤหัสเนี่ย
จริงๆวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันครูนะฮะเป็นคนพูดจาดีมีหลักเกณฑ์ค่อนข้างมากเลยนะฮะก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะปกติแล้วครับเป็นคนที่ครับเป็นคนที่มีฮะใจร้อนเม็ดๆอ่ะครับใจโอ้จริงๆวันพฤหัสไม่น่าใจร้อนนะคุณอาจจะเสริมความรู้สึกของคุณเข้าไปว่าคุณจะใจร้อนแต่จริงๆนะคุณเป็นคนที่ขี้เหงานะหงุดหงิดหงุดหงิดง่ายครับนะหงุดหงิดง่ายก็ลดตรงนี้ลงหน่อยนะเรื่องการหงุดหงิดนะพยายามเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลพอสมควรเป็นคนวันพฤหัสนะคุณแฟนผ้าอะไรอยู่ครับเนี่ยแฟนผ้าสเกล่าครับผมสเกล่าจริงๆสเกล่าเนื้อเนี่ยนะฮะสเกล่ามันก็ถูกฉลกกับคุณอยู่นะแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นเนื้อโลหะเลยจะดีกว่านะนะฮะเนื้อโลหะจะดีกว่านะคุณแฟนผ้าสเกล่านี่เป็นผ้าอะไรฮะหลวงพ่อเก่าวัดป่าโมดสมุทรสงครามครับอ๋อฮะคุณหาผ้าโลหะเนี่ยเสริมเข้าไปหน่อยนะคุณแฟนอยู่กี่องเดียวตระกูลองค์เดียวฮะเสริมเข้าไปอีก2องค์นะฮะเป็นเนื้อโลหะเป็นพระเกจิก็ได้พระกลิ่งก็ได้นะฮะพระยอดธงวัดสังกระจายนี่ถูกกับคุณนะคุณไปหาพระมาเสริมอีกนะฮะเพื่อจะฉลกกับคุณส่วนเครื่องรางของขลังเนี่ยคุณมีอยู่มั้ยมีหนังเสือครับหนังเสือโอ้หนังเสือนี่มันขานกับคุณหน่อยนะคุณเปลี่ยนไปเป็นเบี้ยแก้ดีกว่านะฮะหนังเสือก็พกได้แต่พกเอาเบี้ยแก้เข้ามาพกด้วยนะฮะเบี้ยแก้ของใครก็ได้นะฮะนะนี่จะถูกฉลกคุณก็จะทำมาช่วงอาชีพนี่สบายนะฮะแล้วยังไงถ้าเกิดว่าถูกหวยรวยเบอร์อะไรก็โทรมาแจ้งกันหน่อยก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนแล้วจะคุณจะมีโชคนะครับโอเคนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับนี่แหละฮะโอ้โหวันนี้สายแน่นนะฮะมีเข้ามาอีกแล้วแต่ทีนี้ว่านะเวลาหมดแล้วฮะหมดยังครับเวลาหมดแล้วนะฮะโอ้โหนี่แหละฮะเวลาค่อนข้างจะเดินไวเลยนะฮะก็ท่านสามารถจะติดตามรายการคุณพระเครื่องได้ทุกวันพุธอย่างนี้นะและเวลาดีๆอย่างนี้นะฮะเทปจะรีรันอีกทีเวลา3:00 ถึง 4:00นะฮะก็วันนี้เวลาหมดนะฮะท่านสามารถจะติดตามรายการคุณพระเครื่องได้ทางช่องวัน Rescue 191แห่งนี้ทีวีเตือนภัยนะกับผมอนุชาสุขสิริวันนี้เวลาหมดผมนะต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ